ส่งสารมาแล้วผู้รับสารคือผู้อ่านนะมันจะสับสนไปหมดนะนะคะพูดมาก็ต้องพูดมาก็ต้องฟังเขียนมาก็ต้องแค่นั้นแหละนะพอถามอย่างนี้หยุดอีกนะคิดอีกผู้พูดกำลังนั่งคิดพูดผู้พูดคือผู้ส่งผู้รับคือผู้ฟังผู้พูดคือผู้เขียนผู้รับคือผู้อ่านผู้พูดผิดไหมไม่ผิดนะเผื่อสับสนที่ตัวครูเองถ้าผิดตรงไหนบอกด้วยนะคะนะเดี๋ยวมันจะผิดไปตลอดนะครูพูดผิดตรงไหนบอกเลยครูครับเมื่อกี้ครูพูดผิดตรงนี้นะอาจจะได้แก้ให้ถูกต้องนะต่อไปส่วนที่3คือสารสารคืออะไรสารคือสิ่งที่ผู้พูดและผู้เขียนส่งไปให้ผู้ฟังและผู้อ่านหรือคือที่ผู้ส่งสารส่งไปให้ผู้รับสารคือสิ่งที่ผู้ส่งไปให้ผู้รับคือสิ่งที่ผู้ฟังกับผู้คือสิ่งที่ผู้พูดกับผู้เขียนส่งไปให้ผู้ฟังกับผู้อ่านเหมือนกันไหมเนี่ยผู้พูดกับผู้ส่งกับผู้รับเหมือนกันไหมอีกคนบอกว่าสารคือสิ่งที่ผู้ส่งสารส่งไปยังผู้รับอีกคนตอบว่าสารคือสิ่งที่ผู้พูดกับผู้เขียนส่งไปยังผู้อ่านกับผู้ฟังเหมือนกันไหมเหมือนกันป่ะเหมือนกันเพราะว่าผู้พูดกับผู้เขียนก็คือผู้ส่งสารใช่ป่ะส่วนผู้ฟังกับผู้อ่านคือผู้รับสารเหมือนกันไหมแต่ตอบคนละอย่างเนาะอ่ะคืออะไรอ่านค่ะสารคือด้วยคำที่ใช้ถ่ายทอดเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความต้องการสารก็คือถ้อยคำนะคะถ้อยคำที่ใช้ถ่ายทอดเพื่อแสดงความรู้หรือความต้องการอาจจะเป็นถ้อยคำที่เป็นคำพูดก็ดีหรืออาจจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรที่เป็นตัวหนังสือใช่ไหมสื่อสารออกไปยังผู้รับสารนะคะเพราะฉะนั้นสารก็คือถ้อยคำนะถ้อยคำที่ใช้ถ่ายทอดนะคะเพื่อแสดงความรู้สึกหรือความต้องการต่อไปสื่อคืออะไรสื่อคือสื่อคืออะไรคะอันนี้ตอบได้เลยตอนที่เรียนตอบครูตั้งแต่เริ่มแรกอ่ะสื่อคืออะไรคือเครื่องมือที่ใช้ส่งสารคือเครื่องมือแค่ตอบครูว่าสื่อคือเครื่องมือนี่ก็น่าจะถูกกับไหมคือไหมใช่ไหมอ่ะตอบค่ะสื่อคือสื่อก็คือเสียงหรือสื่ออื่นๆนะคะอย่างเช่นโทรศัพท์ตัวโทรศัพท์ก็เป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์เป็นไหมหนังสือเป็นไหมเป็นพวกนี้ถือว่าเป็นอะไรคะเป็นสื่อหมดนะที่เสียงหรือตัวอักษรถ้อยคำอะไรต่างๆมันผ่านไปนะคะผ่านจากตัวสื่อนี้นะก็คือเครื่องมือของนักเรียนนั่นแหละนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้ทำกิจกรรมกิจกรรมนี้บอกแล้วว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างอ่านครูจะไม่อ่านให้นักเรียนฟังให้นักเรียนอ่านเองเพราะครูต้องการวัดการสื่อสารจากการอ่านของนักเรียนนะคะต่างคนต่างทำนะอย่าดูเพื่อนปฏิบัติตามคำสั่งครั้งที่หนึ่งจะให้อ่านก่อนนักเรียนอ่านให้จบครั้งที่1ก่อนยังไม่ต้องทำอะไรเลยวางปากกาแล้วเดี๋ยวครั้งที่2จะให้เริ่มทำ
นะไม่ต้องดูกันนะคะต่างคนต่างทำนะนะคะตรงส่วนนี้3ข้อนี้นะคะจะเป็นเกมของเราที่ให้เล่นนะคะอ้าวอ่านก่อนครูไม่อ่านให้ฟังนี่ต่างคนต่างอ่านแล้วไม่ต้องออกเสียงให้เพื่อนฟังบอกแล้วว่าต่างคนต่างทำต่างคนต่างอ่านนะย้ำจบแล้วบอกเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังคะเพราะฉะนั้นเรามีปากกามีอะไรตามที่เขาแจ้งไหมสีตามนี้มีไหมอุปกรณ์ในการเรียนมีให้ครบนะคะอย่าไปขอเพื่อนอยู่ไม่ต้องฉีกกระดาษทำใส่สมุดเราเลยอันนี้เราทำใส่สมุดลงไปนะคะเดี๋ยวครูตรวจสมุดก็จะเห็นเองว่าเรียนทำถูกหรือผิดนะเพราะฉะนั้นทำใส่สมุดไม่ต้องหากระดาษพร้อมยังดูต่อนะยังไม่จบยังไม่จบใครที่ไม่มีเพื่อนนะหาเพื่อนไว้ซะบางคนชอบอยู่ตัวคนเดียวเป็นศิลปินเดี่ยวใครเขาทำอะไรเลยไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรกับใครเขาหัดมีเพื่อนบ้างนะคะจะมีทั้งหมด16ข้อเสร็จหรือยังบอกแล้วไงว่าอย่ามีเสียงต่างคนต่างอ่านรู้จักคำว่าอ่านในใจไหมไม่ต้องคุยกันนะคะบอกแล้วต่างคนต่างทำแล้วก็ไม่ต้องยิ้มอะไรเลยต่างคนต่างทำย้ำเสร็จหรือยังอ้าวอีก3ข้อสุดท้ายคิดไปแล้วยังเพื่อนเพื่อนคนไหนยังไงมีชายมีหญิงคนไหนบ้างคิดไว้เพราะเดี๋ยวต้องใส่เสร็จยังคะพร้อมนะพร้อมปฏิบัติเลยนะคะตามนี้เดี๋ยวขึ้นให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งทำไม่ต้องมีเสียงไม่ต้องถามอุปกรณ์ของใครของคนนั้นไม่ต้องยืมกันหรือถ้าจะขอยืมเขาก็เงียบๆบอกเขานิดนึงยืมหน่อยนะเราไม่มีอุปกรณ์การเรียนหัดซื้อบ้างนะคะการศึกษาคือการลงทุนนะนักเรียนซื้ออย่างอื่นซื้อได้อุปกรณ์ทางด้านการเรียนควรมีให้ครบปฏิบัติเสร็จแล้วบอกค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะต่อไปนักเรียนปลายทางทำทุกห้องนะคะเดี๋ยวครูจะดูว่าการสื่อสารจากการที่นักเรียนอ่านเนี่ยประสบผลสำเร็จแค่ไหนนะคะเสร็จหรือยังยังค่ะแล้ว7ข้อถึงข้ออะไรแล้วถึงข้ออะไรแล้วคะ
ข้อ6อ้าวเร็วยากไหมขีดๆเขียนๆเนี่ยอ่านนานจังเสร็จหรือยังไหนใครยังไม่เสร็จยกมืออ้าวเร็วต่อนะอ้าวข้อที่8ใครไม่มีเพื่อนก็ต้องมีเพื่อนแล้วนะข้อที่อะไรแล้วเอกบุรุษเสร็จแล้วหรอต่างคนต่างทำไม่ต้องไปมองของคนอื่นเขาเลยนะเดี๋ยวใครแอบมองเพื่อนนะขอให้สอบตกภาษาไทยบอกแล้วห้ามมองใครทำของตัวเองไว้เสร็จแล้วปิดไว้เลยมันเป็นความลับเป็นความลับปิดไว้ไม่ต้องถามกันบางคนจะใส่ชื่อเพื่อนเข้ากลุ่มเขาบอกว่าเป็นเพื่อนที่สนิทเข้ากลุ่มนะเฮ้ยชื่ออะไรจะถามเพื่อนอีกนะขนาดสนิทกับเขานะเนี่ยอ่ะเสร็จหรือยังยังค่ะครูต่อเลยนะเสร็จยังผ่านนะคะเดี๋ยวเวลาใกล้จะหมดแล้ว